งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่8กันยายน2564พร้อมนายจุมพลพินโยสินวัฒน์คู่สมรสซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2คนโดยนางนฤมลแจ้งว่าตนเองและคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น112,114,485 บาทเป็นทรัพย์สินของนางนฤมล53,643,104 บาทเป็นทรัพย์สินของนายจุมพล58,467,381 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น163,333 บาทเป็นหนี้ของนางนฤมล162,797 บาทและเป็นหนี้สินของนายจุมพล536 บาทซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับทรัพย์สินของนางนฤมลและนายจุมพลได้แก่เงินสด 400,000 บาทเงินฝาก 46,570,251 บาทเงินลงทุน 16,172,333 บาทที่ดิน 16,220,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาทยานพาหนะ2คันมูลค่า 2,850,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ 1,800,000 บาทสำหรับรายการเงินฝากที่นางนฤมลแสดงในบัญชีทรัพย์สินเป็นของนางนฤมลจำนวน4บัญชีมูลค่า 4,513,164 บาทเป็นของคู่สมรสจำนวน9บัญชีมูลค่า 12,057,087 บาทในส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม2แปลงเป็นโฉนดย่านคณะยาวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า25 ล้านบาทอยู่ในชื่อของนางนฤมลเป็นผู้ครอบครองและย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นโฉนดเดียวกับทาวน์เฮาส์มูลค่า2,500,000 บาทอยู่ในชื่อของนายจุมพลเป็นผู้ครอบครองทั้งนี้นางนฤมลได้แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน3รายการโดยเป็นของนางนฤมล2รายการเป็นแหวนเพชรมูลค่ารวม1 ล้านบาทและเป็นของนายจุมพล1รายการพบว่าเป็นต่างหูเพชรจำนวน1คู่ได้มาเมื่อปี2548มูลค่า 800,000 บาทอย่างไรก็ตามนางนฤมลได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาทส่วนนายจุมพลมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาทมีรายจ่ายในส่วนเบี้ยประกันชีวิตของตนเองและนายจุมพลคนละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังได้แจ้งว่ามีรายจ่ายอื่นๆได้แก่ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาทขณะที่นายจุมพลมีรายจ่ายอื่นๆที่เป็นค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท